น้ำไม่มีสัตว์ชนิดใดที่อยู่ได้โดยปราศจากมันแต่มีบางชนิดที่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้หลายปีโดยไม่ต้องดื่มน้ำสักหยดพวกมันจะดูดซับน้ำจากอาหารที่กินเข้าไปและมีสัตว์บางประเภทที่สามารถดูดซับของเหลวได้ผ่านทางผิวหนังของพวกมันโดยตรงเรามาทำการเปรียบเทียบและดูกันว่าใครจะมีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดโดยเริ่มจากกบแคระแอฟริกัน20นาทีพวกมันว่ายน้ำไม่เก่งเอาซะเลยจึงมักอาศัยอยู่ในน้ำตื้นที่ไหลเอื่อยๆทำให้ว่ายน้ำได้ง่ายขึ้นหนูตะเภา16ชั่วโมงพวกมันต้องดื่มน้ำในปริมาณเท่ากับน้ำที่เติมในเปลือกไข่2ฟองต่อวันกระต่าย24ชั่วโมงฟันของพวกมันยาวขึ้นได้เรื่อยๆแต่การขบเคี้ยวอาหารตลอดเวลาทำให้มันสั้นลงผีเสื้อกลางคืน24ชั่วโมงพวกมันใช้เวลาหลายเดือนเป็นหนอนผีเสื้อและเมื่อปีกงอกออกมาแล้วพวกมันก็จะใช้เวลาที่เหลือด้วยปราศจากทั้งน้ำและอาหารหมู36ชั่วโมงพวกมันดื่มน้ำมากกว่าอาหารถึง 2.5 เท่าและความเป็นจริงพวกมันไม่ได้มูมามแบบที่ถูกเปรียบเทียบมันแค่อุทิศเวลาทั้งหมดในการกินเท่านั้นเองปูสีฟ้า36ชั่วโมงปูชนิดนี้เป็นสายพันธุ์พิเศษที่สามารถหายใจโดยไม่ต้องอาศัยน้ำแมลงวันบ้าน48ชั่วโมงพวกมันลิ้มรสอาหารได้จากเท้าและไม่สามารถกินอาหารที่แข็งได้ไก่2วันในโลกนี้มีไก่อยู่ถึง 24,000 ล้านตัวซึ่งมากกว่าจำนวนสัตว์ปีกชนิดอื่นๆชิปมัง 2.5 วันโพรงของชิปมังลึกพอๆกับความสูงของยีราฟทีเดียวและพวกมันก็สามารถเก็บลูกโอ๊กได้165ลูกต่อวันสุนัข3วันพวกมันมีต่อมพิเศษที่ปลายลิ้นที่สามารถรับรสชาติของน้ำได้นกแก้วสีเทา3วันนกชนิดนี้ช่วยแพร่พันธุ์พืชในถิ่นที่อยู่อาศัยของมันด้วยการทิ้งเมล็ดพืชที่ไม่ผ่านการย่อยแมว3วัน 70% ของร่างกายของแมวประกอบด้วยน้ำพวกมันได้รับน้ำ 80% จากอาหารชนิดเปียกและได้รับเพียงแค่ 8% จากอาหารชนิดแห้งลา3วันเมื่อพวกมันตกใจแทนที่จะกระโดดเหมือนม้ามันกลับยืนตัวแข็งทื่อแทนนั่นจึงทำให้พวกมันดูเหมือนเป็นสัตว์ที่ดื้อรั้นมนุษย์3วัน1ใน5ส่วนของปริมาณน้ำที่เราต้องการได้มาจากอาหารและในปอดของเราประกอบด้วยน้ำมากถึง 80% หนูแฮมสเตอร์ 3.5 วันหนูแฮมสเตอร์เก็บอาหารไว้ในแก้มเพื่อกลับไปยังรังของมันทำให้หัวของมันดูมีขนาดใหญ่กว่าปกติได้ถึง2หรือ3เท่าสิงโต4วันพวกมันมีชีวิตได้ถึง14วันโดยปราศจากอาหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีน้ำพวกมันจะเลือกกินเมลอนหรือแตงกวาในป่าแทนช้างแอฟริกัน4วันในช่วงฤดูแล้งพวกมันจะใช้งางวงและเท้าขุดหลุมเพื่อหาน้ำจากใต้ดินม้า4วันม้าโตเต็มวัยจะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีต่อวันในการดื่มน้ำและพวกมันก็สามารถนอนหลับได้ทั้งในท่านอนและท่ายืนเต่าญี่ปุ่น4วันพวกมันหายใจด้วยปอดแทนเหงือกแล้วมันก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นานด้วยปราศจากน้ำเนื่องจากต้องใช้สำหรับกลืนอาหารแรดดำ5วันพวกมันรู้จักวิธีโจมตีรถไฟที่วิ่งผ่านอาณาเขตของพวกมันม้าลาย5วันหลังจากที่ลืมตาดูโลกพวกมันจะใช้วิธีจดจำแม่ของตัวเองด้วยการจำลายจากตัวของแม่แกะภูเขา5วันแม้ว่ามันจะถูกจัดอยู่ในสัตว์ตระกูลแกะแต่จากการศึกษาทางพันธุกรรมพบว่ามันใกล้เคียงกับแพะป่ามากกว่าแมลงสาบ1สัปดาห์พวกมันกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานถึง40นาทีวัว1สัปดาห์พวกมันอยู่ได้โดยปราศจากอาหารถึง60วันหลับได้4ชั่วโมงต่อวันและสามารถกินหิมะเพื่อรักษาระดับน้ำในร่างกายได้มังกรเคลา8วันนอกจากจะได้รับน้ำจากการดื่มทางปากและจากการกินอาหารแล้วมันยังสามารถดูดซึมน้ำผ่านทางผิวหนังเวลาที่มันอาบน้ำได้อีกด้วยเสือชีต้า10วันพวกมันเป็นสัตว์บกที่เร็วที่สุดในโลกโดยสามารถวิ่งได้เร็วถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงแกะเมริโนออสเตรเลีย10วันพวกมันผลิตน้ำมันชนิดพิเศษเพื่อให้ตัวเองมันไม่เปียกน้ำฝนขนของมันยังกันรังสี UV และปกป้องผิวหนังจากแสงแดดได้งูหลามบอล12วันพวกมันสามารถชะลอระบบเผาผลาญของตัวเองได้ในยามขาดแคลนอาหารมันจะอยู่รอดได้ถึง6เดือนโดยไม่ต้องกินอะไรเลยอูด2สัปดาห์พวกมันเก็บสะสมไขมันไว้ในหนอกและมันสามารถดื่มน้ำปริมาณมากกว่าน้ำในอ่างอาบน้ำได้หมดภายในเวลาแค่3นาที
นกกระจอกเทศ2สัปดาห์มันคือนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและพวกมันก็มีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหลายลิงบาบูนชักม่า 2.5 สัปดาห์พวกมันรักษาระดับน้ำในร่างกายด้วยการกินผลไม้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันอยู่ได้ถึง116วันโดยปราศจากน้ำเพราะมันกินลูกมะเดื่อแทนยีราฟ 3 สัปดาห์พวกมันได้รับน้ำจากการเคี้ยวใบอาเคเซียและสามารถดื่มน้ำในปริมาณ192ถ้วยรวดเดียวหมดหนู 1 เดือนสำหรับพวกมันแล้วอาหารมีความจำเป็นมากกว่าน้ำและฟันของมันก็ยาวขึ้นได้เรื่อยๆพวกมันจึงต้องคอยแทะเลมกินสิ่งต่างๆตลอดเวลา French Ear Oryx 1 เดือนพวกมันสามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายตัวเองสูงขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าอากาศรอบๆตัวเย็นลงไส้เดือนดิน2 เดือนพวกมันใช้น้ำในการหายใจเพื่อช้อนชัยลงในดินและเพื่อทำให้ร่างกายชุ่มชื้นในฤดูแล้งพวกมันจะขดตัวไม่เคลื่อนไหวคล้ายกับการจำศีลแมวเนินทราย2เดือนพวกมันรักษาระดับน้ำในร่างกายด้วยการกินหนูกระต่ายสัตว์เลื้อยคลานและแมลงมันออกล่าในตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนจัดมดโถน้ำผึ้ง 2.5 เดือนพวกมันจะเก็บกักน้ำหวานจากพืชไว้ที่ท้องและเมื่อถึงเวลาที่อาหารขาดแคลนมันก็จะนำน้ำหวานเหล่านั้นมากิน Hedgehog 2.5 เดือนพวกมันมีสายตาที่แย่มากแต่มีประสาทการรับกลิ่นและการได้ยินที่ยอดเยี่ยมพวกมันแต่ละตัวมีหนามประมาณ 6,000 แท่งค้างคาว6เดือนค้างคาวมีมากกว่า 1,400 สายพันธุ์และไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่จะจำศีลในช่วงฤดูหนาวบางชนิดจะอพยพไปยังที่อบอุ่นกว่าเต่ายักษ์กาลาปากอส6เดือนเต่าตัวที่เคยมีอายุยืนที่สุดคือ152ปีแต่ตอนนี้สถิติเป็นของโจนาธานเต่ายักษ์จากเซเชลซึ่งมีอายุ187ปีแล้วงูทะเลเพลาจิกส์ 6.5 เดือนผู้มันอาศัยในทะเลแต่ไม่สามารถดื่มน้ำทะเลได้มันต้องอาศัยช่วงเวลาที่ฝนตกและโผล่ไปที่ผิวน้ำเพื่อดื่มน้ำฝนที่ลอยเป็นชั้นบางๆก่อนที่มันจะผสมกับน้ำทะเลแมงมุมทะเลทรายทารันทูล่า 7 เดือนผู้มันได้ชื่อนี้มาจากเมืองทางตอนใต้ของอิตาลีที่มีชื่อว่าทารันโทหมีดำอเมริกัน 7.5 เดือนแม้จะชื่อว่าหมีดำแต่ขนของมันกลับมีสีเหลือบน้ำเงินเทาและน้ำตาลคางคกทะเลทรายสเปดฟุต10เดือนผู้มันอาศัยอยู่ใต้ทะเลทรายนานถึง3ฤดูและใช้เมือกห่อหุ้มตัวเองไว้เพื่อเก็บกักน้ำและจะโผล่ขึ้นมาบนพื้นทะเลทรายอีกครั้งเมื่อมีฝนตกแมงมุมสันโดษสีน้ำตาล10เดือนบางครั้งผู้มันก็อยู่ได้6เดือนโดยปราศจากน้ำอาหารหรือแม้แต่อากาศและมันก็มีพิษด้วยแมงป่อง1ปีแมงป่องมีสารพิเศษที่เปลือกของมันที่ทำให้เรืองแสงได้ในแสง UV เต่าทะเลทราย1ปีผู้มันดูดซึมน้ำจากอาหารที่กินเข้าไปแล้วมันก็จะขุดหลุมที่พื้นไว้สำหรับกักเก็บน้ำฝนด้วยกระต่ายแจ็คหางดำ3ปีส่วนใหญ่ผู้มันจะได้น้ำจากพืชที่กินเป็นอาหารผู้มันมีใบหูที่ใหญ่แล้วมันก็เป็นกระต่ายป่าพันหนึ่งหนูจิงโจ้ป่า 3.5 ปีผู้มันได้รับน้ำจากเมล็ดพืชที่กินแล้วมันก็มีน้ำมันที่คอยเคลือบผิวเพื่อป้องกันไม่ให้เหงื่อออกด้วยปลาปอดแอฟริกาตะวันตก4ปีในช่วงฤดูแล้งพวกมันจะขุดโพรงในโคลนและสร้างเป็นรังเมือกเพื่อคอยรักษาความชุ่มชื้นและย่อยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเพื่อให้มีชีวิตรอดกบซับน้ำออสเตรเลีย5ปีพวกมันกักเก็บน้ำได้มากในเหงือกและเนื้อเยื่อด้วยเก็บได้มากเท่าน้ำหนักตัวของตัวเองนกกระจิบแคคตัส7ปีพวกมันถูกพบได้ในพื้นที่ทะเลทรายหรือเชิงเขาที่แห้งแล้งที่เต็มไปด้วยกระบองเพชรนกโรดลันเนอร์ 7.5 ปีพวกมันได้รับน้ำจากการกินผลเบอร์รี่ต่างๆหญ้าและต้นมิลควีดหมาจิ้งจอกเฟเน็ก10ปีพวกมันมีวิวัฒนาการที่ต้องการน้ำเพียงเล็กน้อยในการดำเนินชีวิตและน้ำส่วนใหญ่ที่ได้รับก็มาจากการกินเบอร์รี่และหญ้าต่างๆแต่ถ้าพบแหล่งน้ำพวกมันก็ไม่ลังเลที่จะเข้าไปดื่มกิ้งก่าหนาม13ปีพวกมันไม่ต้องดื่มน้ำทางปากแต่มันจะแทรกตัวเข้าไปในทรายเปียกๆเพื่อดูดซับความชื้นผ่านผิวหนังแทนตัวกินมดยักษ์14ปีพวกมันไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำโดยตรงเพราะมันได้รับน้ำอย่างเพียงพอจากอาหารและจากผลไม้และพืชที่กินแล้วพวกมันก็เขมือบแมลงถึง 30,000 ตัวต่อวัน
โคอาล่า15ปีชื่อของมันแปลว่าไม่ต้องดื่มพวกมันกินใบยูคาลิปตัสเพื่อดับกระหายและดื่มน้ำฝนที่ไหลมาตามลำต้นของต้นไม้แอดเด็กซ์19ปีพวกมันได้รับน้ำจากการกินอาหารและพืชต่างๆและในช่วงที่อากาศร้อนพวกมันก็จะหากินตอนกลางคืนและพักผ่อนระหว่างวันแทนหมีน้ำ30ปีพวกมันสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดปิดระบบเผาผลาญได้เป็นเวลานานหลายปีว่ากันว่าบางตัวห่อตัวอยู่ในมอสแอนตาร์กติกาตั้งแต่ปี1983และฟื้นขึ้นมาอีกทีในปี2014เฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส